สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่26มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศซึ่งตรงกับวันที่26มีนาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดอับดุลฮามิดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณไมสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนมเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิประชาชนจากเขตบางซื่อและเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆของประเทศติดตามได้จากสารคดีเฉลิมพระเกียรติทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนสืบไปอาทิโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเนื่องจากสภาวะแห้งแล้งเหตุมาจากความผันแปรและความคลาดเคลื่อนของธรรมชาติที่ฤดูฝนเริ่มต้นล่าเกินไปหรือหมดเร็วกว่าปกติตลอดจนฝนทิ้งช่วงระยะยาวในระหว่างฤดูฝนโดยในปีพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกและได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบโดยกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศรวมทั้งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและดัดแปลงสภาพอากาศตลอดจนให้บริการด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการเกษตรและอื่นๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงไปติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงห่วงใยแล้วก็มีพระราชกระแสมาด้วยความห่วงใยในเรื่องของความน่าเด็ดภัยแล้งนี้แล้วก็ท่านก็มีพระราชประสงค์อยากจะให้ทุกส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำขณะนี้กรมฝนหลวงเองก็หวังว่าจะพยายามทำเพื่อให้ความแล้งนั้นลดลงแล้วก็จะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนต่างๆในพื้นที่ที่แล้งมากๆขณะนี้แล้งมากที่สุดนี่ก็คงจะเป็นภาคอีสานก็พยายามจะไปทำที่เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนหลายๆเขื่อนนะครับถ้าภาคเหนือด้วยก็หวังว่าคงจะทำให้น้ำในเขื่อนนั้นมากขึ้นแล้วก็จะส่งให้ประชาชนตามคลองชลประทานนั้นจะสามารถทำการเพาะปลูกต่อไปครับทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้มีการจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยอาทิอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางสร้างขึ้นภายในบริเวณสนามบินนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงเป็นการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรับผิดชอบการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่14จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครซึ่งทำการเกษตรเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังและยางพารารับผิดชอบพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำได้แก่เขื่อนทับสะเหลาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำสะแกกรังลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มน้ำแม่กลองทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็ดำเนินการนะครับในการที่จะพยายามที่จะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในวันที่สภาพอากาศเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือทั้งในกรณีที่พื้นที่การเกษตรประสบปัญหาภัยแล้งในเรื่องของการเติมน้ำในเขื่อนซึ่งมีปริมาณน้ำน้อยตลอดจนที่จะสร้างฝนนะครับที่จะทำฝนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองในอากาศตรงนี้ด้วยนะครับโดยการทำงานครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับเหล่าทัพนะครับโดยมีกองทัพอากาศและกองทัพบกช่วยสนับสนุนในส่วนของอากาศยานและนักบินด้วยนะครับเราก็จะเป็นการบูรณาการเพื่อที่แก้ปัญหาในเรื่องของวิกฤตปัญหาภัยแล้งในปีนี้ให้ฝ่าปัญหาวิกฤตภัยแล้งในปีนี้กันไปให้ได้ครับสำหรับในปี2562ได้มีการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยมีการขึ้นบินปฏิบัติการ2054เที่ยวบินมีวันฝนตกจากการปฏิบัติการจำนวน339วันคิดเป็นร้อยละ 92.62 และในปี2563ได้มีการวางแผนสำหรับการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม2563ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆของประเทศจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ